เขาเขียนมาอย่างนั้นแล้วก็เขาก็โชว์ให้ดูว่าอุ้มมันสว่างงั้นสว่างงี้นะ1,000 วัตต์ 10,000 วัตต์ 50,000 วัตต์ก็เลยหลอกแล้วว่าโอ้โหไฟดวงนั้นสว่างจริงเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่สว่างอย่างที่ว่าครับมันรู้สึกหงุดหงิดสวัสดีครับเปิดกองของใหม่วันนี้ก็กลับมาอีกทีนะครับยังไม่พ้นเรื่องของไฟโซลาร์เซลล์ก็ช่วงนี้ค่อนข้างอยากจะใช้ไฟโซลาร์เซลล์เยอะหน่อยเพราะว่าค่าไฟมันแพงเหลือเกินครับช่วงหลังๆนี้เมื่อก่อนเคยจ่ายค่าไฟต่อเดือนใช้ไฟทุกอย่างทั้งในครัวทั้งเปิดแอร์ทั้งทีวีทั้งตู้เย็นเดือนละ 3,000 กว่าบาทมาเดือนนี้บินค่าไฟมาเห็นแล้วตกใจล่อไปเดือน 5,000 กว่าบาท oh, no. ไฟโซลาร์เซลล์มาใช้กันหลายๆดวงดีกว่านะครับก็อย่างน้อยๆก็ช่วยเรื่องแสงสว่างส่วนเรื่องอื่นนั้นค่อยว่าอีกทีหนึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างมีหลายอย่างเลยทีเดียวที่ใช้พลังโซลาร์เซลล์นะครับก็เชื่อว่าหลายๆบริษัทพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับผู้บริโภคซึ่งก็เป็นผลดีกับพวกเรานะครับที่ว่าเราจะสามารถใช้อะไรต่างๆได้อย่างเช่นเคยเห็นเหมือนกันพวกที่เป็นเหมือนกับพัดลมโซลาร์เซลล์หรือว่าอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจดีนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะดีหรือเปล่านี่กลับมาถึงกันว่าโซลาร์เซลล์มันก็มีหลายอย่างกันหมายถึงว่าไฟนะครับมีหลายประเภทมีหลายดีไซน์มีหลายรูปแบบฉะนั้นวันนี้เราลองเอาดีไซน์ต่างๆพวกนั้นมาลองวิเคราะห์กับหัวชนกันดูว่าอันไหนดีกว่ากันสักครู่เดียวกลับมาครับเวลาเราซื้อไฟมาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสว่างใช่ไหมครับว่าไฟดวงไหนสว่างกันหรือว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ด้านไหนเวลาเราซื้อไฟมาแล้วได้ไฟแบบประเภทแบบอ่อนๆหรือว่าไฟแบบสลัวๆผมก็คิดว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยที่จะเหมือนกับว่ามาตอบสนองความต้องการของเราเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามีไฟเปิดไว้ไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านเราก็อยากจะเห็นความสว่างอยากจะเห็นทุกอย่างชัดๆนะฮะแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ปรากฏอ้าสว่างแค่นี้เองเหรอเงี้ยก็จะเป็นปัญหาของเราที่เจอกันเรื่อยๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับเวลาเราสั่งไฟซื้อหรือว่าสั่งซื้อไฟจากทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีขึ้นไว้เลยโอ้โห 1,000 วัตต์ 10,000 วัตต์ 50,000 วัตต์มันดูเยอะจะแบบสว่างชนิดที่ว่าสู้พลังแสงอาทิตย์ได้เลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่สว่างอย่างที่ว่าครับมันรู้สึกหงุดหงิดเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีนะครับถ้าหากว่าจะให้ดีจริงๆเนี่ยสามารถไปซื้อตามร้านหรือว่าแล้วลองเปิดดูจริงๆเลยดีกว่าว่ามันสว่างอย่างที่เขาบอกหรือว่าอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะบางทีเขียนไว้อย่างนั้นเราก็หลงเชื่อตามคำโฆษณาในไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือใน Shopee หรืออะไรออนไลน์ขายทั้งหลายแหละนะครับเขาเขียนไว้อย่างนั้นแล้วก็เขาก็โชว์ให้ดูว่าอู้มันสว่างอย่างนั้นสว่างอย่างนี้นะแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาไอ้วิดีโอที่เขาถ่ายมาเนี่ยข้อเสียมันก็คือว่าไอ้กล้องวิดีโอที่เขาถ่ายมาว่ามันสว่างงั้นอย่างนี้เนี่ยมันปรับหน้ากล้องไปแล้วนะครับโดยเฉพาะพวกกล้องอัตโนมัติกล้องดิจิตอลทั้งหลายนี้ต่อให้มืดๆเรายังเห็นว่ามันสว่างเลยเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆมันก็หลอกกันง่ายๆเลยทีเดียวนะครับอย่างจริงไฟสลัวเนี่ยไฟนิดเดียวเองปรากฏเอากล้องมือถือมาถ่ายกล้องมือถือดีๆมันก็แบบปรากฏทำให้ภาพตรงนั้นสว่างจ้าขึ้นมาก็เลยหลอกเราว่าโอ้โหไฟดวงนั้นสว่างจริงซึ่งก็กลายเป็นเสียรู้ไปนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าพอเอาเข้าจริงๆมาถึงเวลาจริงๆตาเราเห็นกับตากล้องเห็นหมายถึงว่ากล้องเห็นเนี่ยกล้องมองเห็นมันไม่เท่ากันตรงนี้ผมก็มีไฟอยู่2ดวงด้วยกันครับ2แบบ2ดีไซน์ดีไซน์แรกก็คือแบบที่เคยซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนไว้ตรงนี้บอกว่า500วัตต์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไฟที่ค่อนข้างจะมีความสว่างเหมือนกันแต่ครั้งที่แล้วที่ผมซื้อมาแล้วก็รีวิวดูก็บอกว่าเป็นความสว่างที่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับ500หวังว่าจะสว่างเยอะแต่ปรากฏว่าไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับก็เลยฝั่งซื้อไฟดวงใหม่มาอีกทีนึงดวงนี้ดวงเหมือนกับเล็กจิ๋วเลยทีเดียวแต่ก็เขียนไว้ด้านหลังนะครับเขียนไว้บอกว่า 1,000 วัตต์เนี่ย 1,000 วัตต์ซึ่งถามว่าจะจริงหรือเปล่าตอนสั่งซื้อเราก็คิดว่ามันจะเป็น 1,000 วัตต์จริงๆนะครับแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้ามาแล้วจริงๆเห็นขนาดเห็นไฟก็ชักไม่ค่อยแน่ใจแต่ถึงแม้ว่าจะไม่แน่ใจเท่าไหร่อย่างหนึ่งก็คือว่าตัว
ขามีตัวเม็ด LED ในนี้ครับเม็ด LED เขามีเยอะมากเลยนะเม็ด LED เขามีถึงประมาณสัก128ดวงนะครับนับดูแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นให้ไฟ 1,000 วัตต์ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเปรียบเทียบกับดวงนี้นะครับ LED ในดวงนี้นับดูแล้วมีแค่70ดวงเท่านั้นเองก็ถามดูว่าเอ๊ะก็อันนี้70ดวงอันนี้128ดวงไอ้นี่มันก็เป็นไปได้ที่มันจะสว่างกว่า 1,000 วัตต์อาจจะเป็นไปได้อาจจะไม่ถูกหลอกนะครับก็ลองดูแล้วกันเขาก็เขียนไว้ 1,000 อันนี้550เดี๋ยวลองดูว่า2ยี่ห้อนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ2ยี่ห้อนี้อันนี้ไม่ได้มียี่ห้อเลยนะเขียนแต่ว่าโซล่าไลท์หน้าตาก็อีกดีไซน์นึงชาร์จไฟได้เหมือนกันแล้วก็ทั้ง2อย่างนะครับมีเขียนไว้ตรงนี้ว่าเป็น IP67 นะครับซึ่งก็ทั้ง2อันเลยอันนี้ก็เขียนไว้เหมือนกัน IP67 นะครับไอตัว IP67 นี่ถ้าเรารู้จักมันสักนิดนึงก็คือจะเป็นมาตรฐานการบ่งบอกป้องกันการกระแทกป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำทั้งหลายแหละนะครับซึ่ง IP ก็ย่อมาจากคำว่า Ingrate Protection นะครับ IP ก็ Ingrate Protectionแปลว่าป้องกันการเข้าหาการเข้าสู่นั่นเองครับซึ่งตัวเลขทั้ง2หลักซึ่งเป็นตัวหลัก10แล้วก็หลักหน่วยเนี่ยก็มีความหมายแตกต่างกันด้วยกันเพราะตามที่เขาบอกไว้ก็คือว่าตัวเลขหลักหน้าหรือหลัก10เนี่ยจะเป็นระดับการป้องกันของสิ่งของที่เป็นอ็อบเจกต์นะครับสิ่งของที่เป็นของซอลิดไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นเหล็กแล้วขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่0ก็คือไม่โปรเทคอะไรเลยนะครับส่วนอีกหลักหนึ่งก็คือหลักหน่วยก็จะเป็นการป้องกันการเข้าหาของเหลวก็คือพวกน้ำพวกฝนพวกอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเหมือนกัน0ก็คือไม่โปรเทคอะไรเลยยิ่งตัวเลขมากขึ้นก็จะโปรเทคมากขึ้นนะครับโปรเทคของโซลิดหรือว่าของที่เป็นฝุ่นละอองเนี้ยก็0ไปจนถึงเลข6ก็ถือว่าเป็นเลขที่สูงที่สุดแล้วนะครับก็ไปชนิดที่ว่า6นี่ก็คือเหมือนกับปักอะไรนะฝุ่นละอองเล็กๆเลยที่สามารถที่จะเข้าไปกันได้แต่ละระดับนะครับ0 1 2 3 4 5มันก็จะมีมาตรฐานของมันไปนะครับส่วนน้ำก็เหมือนกัน0ก็คือไม่โปรเทคอะไรเลยไปจนถึง1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ถือว่าเป็นระดับป้องกันที่สูงสุดก็คือว่าอยู่ในน้ำได้จมน้ำได้แช่น้ำได้แล้วก็ทนน้ำได้นานนะครับซึ่งระดับต่างๆก็มีแตกต่างกันไปนะครับระดับที่7ซึ่งเป็นระดับของไอ้ตัวเนี้ยคือเขาบอกว่าป้องกันน้ำนะครับการเข้าไปในน้ำได้นาน30นาทีเวลาเอาไปจมน้ำที่ระดับ3ฟุตนะครับก็คือว่าสามารถแช่น้ำได้ระดับ3ฟุตก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นอีกอันนึงนะครับเป็นถ้าเป็นเลข8เลยเนี่ยซึ่งเป็นระดับสูงสุดคือจมน้ำได้13ฟุตนะครับก็พูดง่ายๆว่าจมน้ำได้ลึกหน่อยเพราะนั้นก็สามารถที่จะโปรเทคน้ำได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนั้นไอ้แบบเนี้ย IP67 ที่เขาเขียนไว้ก็สามารถกันแดดกันฝนกันฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งถ้าพูดง่ายๆแล้วก็ถ้าหากว่าในระดับของการกันน้ำเนี่ยถ้าหากว่ามันอยู่ในระดับตั้งแต่เลข4ขึ้นไปนะครับหมายถึงว่า 6C หรืออะไรขึ้นไปเนี่ยก็กันน้ำได้ตั้งแต่กันฝนกันอะไรได้สบายๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสามารถอยู่กลางแดดกลางฝนโดนฝนได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นสำหรับ2ตัวนี้ถือได้ว่าระดับการป้องกันพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยนะครับขนาดตัวนี้เล็กกว่ากระทัดรัดถือไปเลยง่ายอันนี้อาจจะเทอะทะใหญ่นิดนึงก็อาจจะถือไปยากนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าหากเราติดตั้งแล้วก็คงไม่เป็นไรอันนี้อาจจะปรับพกพาไปได้ปัญหาต่อมาก็มาอยู่กันที่ว่าอันไหนจะสว่างกว่ากันครับอันนี้วิธีการดูก็คือว่าต่อให้อันนี้เขียนว่า500วัตต์อันนี้เขียนว่า 1,000 วัตต์ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับเรามาลองวัดกันดูดีกว่าผมมีแอปครับในนี้มีแอปที่เรียกว่า Lux นะครับเป็นแอปที่เกี่ยวกับตัวการวัดไฟโดยเฉพาะเลยนะครับการวัดความสว่างโดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเอาแอปตัวนี้มาวัดกันดูว่าตัวไหนจะเป็นยังไงว่าความสว่างของ Lux ก็คือ Lux LUX เนี่ยก็คือค่าความสว่างที่ควรจะได้รับจากแสงไฟในแต่ละแหล่งซึ่งค่าไฟเนี่ยมาตรฐานอย่างนึงก็คือว่าเราจะสามารถอ่านหนังสือได้ดีหรือว่าไม่เสียสายตาด้วยความสว่างที่300ลักซ์ขึ้นไปนะครับ300ถึง400นั้นถ้าต่ำกว่านั้นถือว่าความสว่างไม่เพียงพอสำหรับการอ่านหนังสือถือว่าจะเสียสายตาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าอีเจ้า500วัตต์ตัวนี้กับเจ้า1000วัตต์ตัวนี้
อันไหนมันจะเจ๋งกว่ากันก่อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวมาวัดกันง่ายๆก่อนว่าอันไหนจะเป็นยังไงลองเปิดดูทั้ง2อันครับจากมองด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยทั้ง2อันก็ค่อนข้างจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยทีเดียวดูไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่อาจจะติ๊กหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆดีกว่าว่าอันไหนจะเจ๋งกว่ากันเขาบอกว่าเวลาจะวัดเนี่ยให้วัดแหล่งของแสงเหนือจากตัววัดประมาณสัก1ฟุตนะครับก็เอาไม้บรรทัดมาวัดกันได้เลยเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับ 1,000 วัตต์มาดูกันว่าจะได้ค่าลักซ์ออกมาประมาณเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาลองวัดกันดูครับค่าลักซ์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นกันอยู่ว่าได้ประมาณสัก260กว่าๆสำหรับตัวนี้ยังถือว่าไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้เพราะสายตาอาจจะเสียนะครับ 1,000 วัตต์นี้ลองมาดูเจ้า550ของยี่ห้อนี้กันดูขาดลอยเลยจริงๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นชัดเลยว่าค่าลักซ์นี่มันคนละเรื่องเลยอันนี้ขึ้นมาได้ถึง750 60นู่นเลยทีเดียวได้ผลลัพธ์มาเรียบร้อยแล้วครับทั้งคู่เห็นกันแล้วจะเลยทีเดียวว่าตัวไหนสว่างกว่ากัน500วัตต์ที่เขาเขียนในโฆษณากับ 1,000 วัตต์ที่เขาเขียนในโฆษณา 1,000 วัตต์ดูแพ้ขาดหลุดลุ่ยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเขาใช้ดวง LED ข้างในที่เป็นวัตต์น้อยกว่าดวงที่เป็น LED ข้างในนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้ในแง่ของตัวเทคนิคทั้งหลายเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่เห็นนะตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าอย่าไปเชื่อคำโฆษณาที่อยู่ในที่เรามองเห็นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อไฟทั้งหลายแลอยากจะใช้ไฟที่มันสามารถที่จะเอามาใช้งานได้จริงๆถ้าดีที่สุดไปซื้อตามร้านให้เห็นกับตาว่ามันสว่างอย่างที่เราอยากได้หรือเปล่านะครับแล้วค่อยซื้อเพราะฉะนั้นซื้อจากทางออนไลน์หรือว่าซื้อแบบไม่เห็นของโอกาสที่จะเสียรู้หรือโอกาสที่จะได้ของมาที่ไม่สามารถใช้ได้ก็อาจจะแย่เลยน่าเสียดายเหมือนกันนะครับมีของแถมไปนิดนึงนอกจากไฟแบบที่เป็นสปอตไลท์แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้ความน่าสนใจเหมือนกันเหมือนกับว่าสะดวกใช้นะครับอันนี้ก็อีกนั่นแหละเขียนไว้บอกว่าโฆษณาไว้ว่าครับ 1,000 วัตต์ก็ไม่รู้ว่าจะจริงเท็จแค่ไหนเหมือนกันเขียนไว้แบบตัวบางๆลางๆเลยทีเดียวแต่ว่าผมชอบอันนี้อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าไฟที่สามารถที่จะเอาไปไหนก็ได้นะครับมาไหนก็ได้เช่นเอาติดไว้ในรถหรือว่าเกิดรถเสียเกิดอะไรหรือว่าไปที่ไหนกลางค่ำกลางคืนเอาแขวนไว้มันมีตะขอแขวนไว้อยู่นะครับก็ค่อนข้างจะน่าสนใจดีเดียวแต่ข้อเสียก็คือไอ้อันนี้แหละครับหลุดโคตรง่ายเลยมันเหมือนกับว่าพอใช้นิดนึงเนี่ยสมมติว่าแขวนไว้ลมพัดมายังไม่ทันอะไรหลุดซะละก็ต้องดูอีกนะครับก็ลองไปซื้อดูว่าลองไปเช็คดูแล้วกันไอ้อันนี้ผมก็สั่งมาจาก Lazada เหมือนกันจากบริษัทที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เห็นชื่อแล้วก็รู้สึกเห็นที่ไรแล้วก็โกรธนะไม่อยากพูดชื่อก็สั่งซื้อมาก็เห็นว่ามันไม่กี่ตังค์เลยโอเคซับในนี้นะครับมีไฟ LED อยู่ทั้งหมด42ดวงด้วยกันนะครับเทียบกับตรงนี้128ดวงแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันน่าจะสว่างน้อยกว่าจริงไหมครับแต่ว่าเราลองมาดูดีกว่าว่าตัวเนี้ยมันจะสว่างสักเท่าไหร่เหมือนเดิมครับ1ฟุตห่างขึ้นมาแล้วก็เรามาเทียบกันดูว่าจะได้ไฟสักเท่าไหร่นะครับปรากฏได้ไฟ LED สูงขึ้นมาถึง900กว่าเลยทีเดียวยิ่งถ้าหากใกล้ๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับก็ถือว่าเป็นไฟที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอันนึงครับใส่ที่ครอบเข้าไปก็จะทำให้สว่างขึ้นแล้วก็สามารถไปแขวนไว้ตามที่ต่างๆได้นะครับก็ดีเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกเผลอๆอันเนี้ยซื้ออันเนี้ยยังคุ้มกว่าซื้อไอ้นี่อีกเพราะว่ามันสว่างกว่าเยอะเลยข้อเสียก็คือมันดูกล่องแก่นไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็ตามนี้นะครับชอบไฟแบบไหนชอบความสว่างแบบไหนเลือกใช้กันดูตามความเหมาะสมตามความที่เราอยากจะชอบอยากจะใช้แต่ว่าให้ดีที่สุดพยายามอย่าเชื่อสื่อต่างๆที่เรามองเห็นเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆครับพิสูจน์ด้วยตัวเราเองก่อนที่จะจ่ายเงินซื้อเข้าไปอย่าลืมครับหากคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมแล้วมาแกะกล่องใหม่กันดูวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ